กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของสปป.ลาวได้ระบุครับว่าสปป.ลาวมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 1.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกไฟฟ้าของประเทศขณะที่ยอดเกินดุลการค้ารวมของประเทศมีมูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 8.198 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้ามูลค่า 6.808 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ครับสินค้าส่งออกหลักของสปป.ลาวเมื่อปีที่ผ่านมาได้แก่ไฟฟ้าทองคำแร่ทองคำและทองคำแท่งกระดาษเศษกระดาษและเยื่อไม้ขณะที่สินค้านำเข้าหลักก็คือน้ำมันดีเซลอุปกรณ์เครื่องจักรกลยานพาหนะน้ำมันเบนซินผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าซึ่งการส่งออกไฟฟ้ามีสัดส่วนมากที่สุดในการส่งออกทั้งหมดครับโดยมีมูลค่าถึง 2.358 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่น้ำมันดีเซลเป็นสินค้านำเข้ามากที่สุดคิดเป็นมูลค่า935ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงได้เปิดเผยต่อครับว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับต้นๆของสปป.ลาวโดยมูลค่าการส่งออกถึง 2.940 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาติดๆด้วยจีนและเวียดนามที่ 2.238 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 1.355 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับในส่วนของการนำเข้าไทยยังคงเป็นแหล่งนำเข้าหลักของสินค้าจากสปป.ลาวด้วยมูลค่าทั้งหมด 3.377 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามด้วยจีนและเวียดนามอยู่ที่ 1.646 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ423ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้ครับการส่งออกไฟฟ้าของสปป.ลาวมีสัดส่วนสำคัญต่อการเกินดุลของประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆในภูมิภาค